สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเชียร์นี่ถูกกลับมาพบกันเหมือนเคยครับปัจจุบันลายเซ็นมีผลต่อชีวิตคนเรามากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคำตอบกับอาจารย์ออร่าเจ้าของฉายาราชินีลายเซ็นนะครับพร้อมกับเส้นทางชีวิตของอาจารย์ด้วยกว่าจะเป็นหมอดูลายเซ็นวันนี้ผ่านชีวิตมาอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปหาคำตอบกับอาจารย์ออร่ากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีค่ะทีมงานก็เออขอแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ออร่าราชินีลายเซ็นค่ะสุดยอดหมอดูเน็ตไอดอลอยากรู้เรื่องดวงชะตายื่นลายเซ็นมาสิคะลายเซ็นรวยรับทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ถือเป็นสำนักงานของอาจารย์คือเป็นสำนักลายเซ็นของทรัพย์ค่ะนะคะก็ตัวนี้เปิดมาได้ประมาณปีกว่าค่ะก็เป็นที่ฮือฮาเลยหลายเรื่องค่ะคือจริงๆแล้วลายเซ็นที่มีผลต่อชีวิตแน่นอนค่ะเป็นจิตใต้สำนึกเราเป็นการกระทำเราบอกตำแหน่งในเรื่องของจังหวะชีวิตเรื่องการงานเรื่องคู่เรื่องอะไรต่างๆได้หมดเลยลายเซ็นเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากค่ะอาจารย์เลยหลงไหลในเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นค่ะแต่ดูอาจารย์แล้วจะเหมือนกับนางงามเลยนะครับเหมือนนางงามอันนี้คือเป็นจุดขายของเราเป็นจุดขายค่ะเป็นสโลแกนนะคะมันก่อกำเนิดจากรายการตุ๊กกี้โชว์ที่เชิญเราไปนะคะก็มีเหตุได้ออกรายการตุ๊กกี้โชว์นะคะรายการก็ถามว่าอาจารย์จะเอาเป็นธีมอะไรดีอาจารย์เคยเป็นนางโชว์มาก่อนเป็นนางงามมาก่อนเดินสายด้วยนะคะก็เลยว่าขอเป็นฟุ๊กฟิ้งรายการก็เลยว่าอ๋อเป็นราชินีไลเซ็นคนก็เลยจำภาพนั้นมานะฮะเราก็เลยติดลุคนั้นมาเรื่อยๆค่ะอาจารย์ดูศาสตร์นี้มานานเท่าไหร่แล้วครับจริงๆศาสตร์เนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับวงการเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยประมาณหลายประมาณเกือบ10ปีแล้วตั้งแต่เด็กเลยจริงๆแล้วเซนเนี่ยเรามีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่เริ่มมาศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องของศาสตร์ลายเซนเนี่ย2ปีนะคะประมาณเกือบ2ปีแต่ว่าทำไมถึงมาเร็วนะเป็นทุกคนบอกว่าจะเอาร่างมาเร็วมากเพราะว่าบวกกับเซนส์พลังจิตของตัวเองแล้วก็บวกกับศาสตร์ลายเซนสีธาตุที่มีอาจารย์เกมนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านลายเซนเป็นคนสอนซึ่งมีเอกลักษณ์การนับธาตุไม่เหมือนใครทำให้เกิดการพยากรณ์ได้อย่างแม่นมากค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เห็นว่ามีมีหมดการเลยตอนแรกจะเป็นเน็ตไอดอลก่อนนะตอนแรกใช้ออร่าสุดยอดหมอดูเน็ตไอดอลนะคะก็มีเน็ตไอดอลมีคุณแอนนาทิวูมีคุณลิลลี่ซอฮอตมีน้องนัทนิสสามีมีน้องลูกปัดอาคาตานะมีหลายเยอะมากเลยถ้าพูดมาเนี่ยก็เกือบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะลงลึกไปกว่านี้จะขออาจารย์พาชมสำนักได้เลยนิดนึงครับไปดูด้านในกันครับเชิญเชิญเลยค่ะด้านในครับอาจารย์ครับเชิญค่ะเชิญค่ะนะคะเข้ามาครั้งแรกนะคะก็จะเห็นอันนี้ก็เป็นพระพุทธก่อนนะคะเราอยู่ในบวรพุทธนะคะเราเกิดมาในใต้พระบรมโพธิสมภารนะคะหรือในเกิดดินแดนพุทธก็ต้องมีพระพุทธนะคะแล้วที่มาตรงนี้ค่ะเป็นพระแม่ลักษมีนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยมีความเกี่ยวพันกับพระแม่ลักษมีหลายๆคนที่ตาม Facebook อาจารย์หรือชีวิตอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมีความศรัทธากับพระแม่ลักษมีมากพระแม่ลักษมีเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนนะคะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยเหลือมนุษย์นะคะจริงๆแล้วพระแม่ลักษมีเนี่ยก็จะมาในเรื่องของเหตุของลายสักนะคะเดี๋ยวให้ดูลายสักตรงนี้เลยนะคะค่ะรอยสักนี่ก็มีที่มานะคะตอนเด็กๆเนี่ยอาจารย์เนี่ยฝันถึงผู้หญิงอินเดียบ่อยมากนะอาจารย์ก็งงว่าท่านเป็นใครจนวันหนึ่งเราได้มากรุงเทพนะฮะได้มาทำงานที่กรุงเทพมาเรียนอาจารย์ก็ไปวัดแขกตอนนั้นเพื่อนชวนไปวัดแขกนะนั่งรถเมล์ร้อนไปตอนนั้นเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะเราก็ไม่ค่อยมีตังค์พอเราไปถึงวัดแขกก็จะเห็นภาพหนึ่งที่เหมือนในความฝันเรามากที่วัดแขกสีลมค่ะทำอาจารย์ก็ถามว่าองค์นี้คือใครเขาบอกว่าพระแม่ลักษมีซึ่งเราฝันเห็นบ่อยมากทำให้อาจารย์เนี่ยเกิดการบูชาหรือศาสตร์ของในเรื่องของศาสตร์คติศาสตร์ของฮินดูเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคะซึ่งอาจารย์นับถือเนี่ยก็10กว่าปีนะฮะแต่ด้วยเหตุหลังๆเนี่ยอาจารย์ก็มาฝันถึงท่านอีกนะฮะท่านยื่นหนังสือให้ท่านบอกว่าถึงเวลาที่เจ้าจะต้องนำไปช่วยเหลือคนอาจารย์ก็ถามว่านั่นคืออะไรท่านก็ตอบว่าสักวันท่านจะรู้เองสรุปแล้วไปเอามาเนี่ยอาจารย์ก็มานั่งคิดดูก็ก
ก็คือศาสตร์ไดเซนค่ะนะคะการบูชาครับการบูชาพระแม่ลักษมีเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะคะพระแม่ลักษมีเนี่ยการบูชาเนี่ยไม่ต้องบูชาเลยยากเลยหนึ่งนะเรามีความศรัทธาก่อนเราเปิดใจนะคะพอเราเปิดใจแล้วเนี่ยการบูชาเนี่ยจริงๆแล้วพระแม่ลักษมีนะคะท่านก็เป็นเทพฮินดูผู้หญิงนะชอบความสวยงามนะถวายสร้อยนะคะทุกวันศุกร์ก็จะต้องกินมังสวิรัตนะฮะหรือเวลาเราทำบุญเนี่ยก็นึกถึงท่านนะคะให้ท่านมีพลังบุญนะคะดังนั้นในเรื่องของการขอเนี่ยท่านจะช่วยให้ในเรื่องอะไรบ้าง1เรื่องงาน2เรื่องของโชคลาภนะฮะสำนักนี้มีคนถูกหวยรางวัลที่1ถึง2คนค่ะนะคะเนี่ยนะคะคนนี้เลยนะคะอันนี้รางวัลที่1นะคะงวดวันที่17ธันวาคมนะคะอันนี้ลูกสาวค่ะวิ่งเข้ามาที่สำนักเลยนี่จะเห็นพ่อแม่องค์นี้แต่ก่อนอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะอันนี้คือคนที่ถูกมามอบสินน้ำใจนะฮะงวดวันที่17ธันวาคม2558นะฮะ930255รับเงินไป6ล้านบาทค่ะซึ่งอาจารย์มาเปิดได้ไม่ถึง3เดือนนะคะลูกศิษย์คนนี้ก็ถูกรางวัลที่1เลยนะคะแล้วก็มีคนที่2ด้วยดังนั้นถ้าอยากรู้นะคะว่าคนที่2คือใครเนี่ยเข้าไปที่ Facebook อาจารย์ได้อัดคลิปสัมภาษณ์เรียบร้อยค่ะนะคะถือว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะครับนะฮะมันมีจุดหักเหให้อาจารย์เนี่ยมาในเรื่องของการบูชาท่านเพราะว่าในเรื่องของรอยสักอยู่แล้วเนี่ยก็วันนั้นขับรถไปนะคะก็บอกท่านว่าถ้าอยากให้เรามาเป็นหมอดูจริงๆขอรายการดัง1รายการให้เรามีชื่อเสียงครับซึ่งขับรถมาตอนกลางคืนเนี่ยทีมงานบัวคอยโทรมาจริงๆน่าจะให้อาจารย์ไปออกรายการใครคือใครนะฮะเอาสาวประเภท2ไปแล้วให้ดารามาทายว่าคนนี้ทำอาชีพอะไรพอดีว่าเราเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจครับโปรดิวเซอร์ก็เลยโยนไปที่รายการตุ๊กที่โชว์ว่าต้องการพอดีนะฮะตอนนั้นทำช่วงโหราหารือนะฮะซึ่งมีอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะมีคุณแม่ที่ดูลายเท้านะมีปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยมีอาจารย์เป็นเด็กอยู่คนเดียวนะคะที่เขาคัดเลือกไปนะคะก็ได้ออกรายการตุ๊กที่โชว์นะคะทำให้อาจารย์ก็ต้องมาสักตามที่ขอไว้แล้วอาจารย์ก็ได้พรต่างๆกับท่านเยอะมากค่ะมาด้านนี้อาจารย์ค่ะด้านนี้นะก็เป็นปู่ฤาษีนะฮะเป็นปู่ฤาษีซึ่งอาจารย์คิดว่าเนี่ยในเรื่องของการทำนายทายทักต่างๆเราก็ต้องมีบรมครูเป็นปู่ฤาษีเนาะอย่างจะเป็นปู่ฤาษี108ปู่ฤาษีอะไรก็ตามเพราะอาจารย์ก็ศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของการอักขระในการลงนักกับอาจารย์เอกธนกรมานะคะแล้วก็อาจารย์ก็เรียนไพ่กับอาจารย์นัททุตตาด้วยนะคะแล้วอาจารย์นัททุตตาเขาจะนับถือปู่ฤาษีตาไฟอันนี้อาจารย์นัททุตตาเป็นคนให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะการลงนะลงทองลงต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ออร่าเนี่ยบางคนก็จะเห็นว่าจะเห็นเป็นภาพที่สวยงามนะคะแต่บางครั้งก็เป็นจองของเวทได้นะคะแต่จริงแล้วจุดขายก็คือเป็นในเรื่องของลายเซ็นค่ะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปเลยฮะอาจารย์เป็นคนจังหวัดนครพนมนครพนมชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับในครอบครัวชีวิตในวัยเด็กเนี่ยอาจารย์เป็นสาวประเภท2คุณพ่อเนี่ยก็จะแอนตี้ในเรื่องของการที่เราเป็นสาวประเภท2เพราะว่าต่างจังหวัดเขาก็จะเป็นสังคมเล็กนะคุณพ่อก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ตุ้งติ้งตั้งแต่เด็กอยู่แล้วล่ะชอบเอารองเท้าพี่มาใส่ชอบดูลิเกซึ่งนะฮะอาจารย์ก็พอโตมาเนี่ยคุณพ่อต่อรองว่าอย่าให้แต่งหญิงได้ไหมขอให้แต่งบอยถึงจะเป็นสาวประเภท2ก็ตามแต่อาจารย์บอกว่าไม่ครับอาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าฉันจําเป็นต้องออกมาจากบ้านเพื่อจะต้องมาตามฝันมาตามในเรื่องของการเป็นสาวเพศสองอย่างเต็มตัวตอนนั้นคุณพ่อก็จะให้เรียนที่ราชภัฏนะคะที่บ้านเราแต่อาจารย์ก็มีความคิดว่าไม่จะมาอยู่กรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพเลยค่ะมีกระเป๋าใบเดียวคุณพ่อก็มาส่งคุณพ่อก็ห้ามมากแต่เราด้วยความที่เรามีเป็นคนที่มุ่งมั่นครับแล้วก็ตอนนั้นมาเรียนมหาวิทยาลัยเกิดมากู้เรียนพอเข้ามากรุงเทพเนี่ยอันดับแรกอาจารย์ก็เรื่องของการทำงานนั่งนับคนปรับตัวเยอะเหมือนกันอาจารย์ปรับตัวเยอะค่ะมาอยู่หอจากที่เคยอยู่กับครอบครัวเรามาอยู่หอคนเดียวเป็นห้องพัดลมเล็กๆนะคะอยู่ฟรีไงตอนนั้นเราก็แล้วทำงานเองต้องทำอะไรบ้างอาจารย์ตอนนั้นคุณพ่อก็ส่งให้ไม่เยอะเราคุณพ่อต่อรองแล้วว่าถ้าไปเรียนเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับค่าใช้จ่ายเยอะคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อให้ได้เท่านี้นะถ้าอยากไปเรียน
โอไหมเราก็บอกว่าโอแต่ตอนนี้เราก็เราก็เข้ามาทำงานนะฮะนับคนเข้าก่อนนับคนเข้าครับคนเข้าเซ็นท่านรับทาตอนนั้นวันละ350วันละ500เราก็ทำมาช่วงระยะหนึ่งเรามาเริ่มเรียนแล้วปุ๊บก็ไปทำเด็กเสิร์ฟตาม MK บ้างล่ะบาร์บีคิวพาสต้าพอเราทำได้ระยะหนึ่งก็มาทำเกี่ยวกับรับพนักงานโทรขายโทรศัพท์ช่วงเสาร์อาทิตย์ได้วันละ400-500นะคะพอเราเรียนจบปุ๊บเนี่ยแต่โดยพื้นดวงอาจารย์แล้วอาจารย์เป็นคนเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่ถึงจะมาเรียนก็ตามก็เอาผ้ายิปซีที่เราไปศึกษาเองเนี่ยดูเพื่อนด้วยติดเอามาด้วยทุกครั้งท้าความไปถึงตอนเด็กก็คือว่าอยู่แถวบ้านก็จะมีหมอดูที่ชื่อเดือนดูผ้ายิปซีอาจารย์ก็จะชอบไปนั่งดูไปนั่งคุยกับพี่เขานะฮะจนวันหนึ่งเข้าร้านหนังสือดอกยะผ้ายิปซีมีนี่เราก็จับได้เอามาอ่านแล้วเราก็ติดตัวมาตลอดแล้วเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนที่มีเซนส์อยู่แล้วค่ะจนตอนเรียนเนี่ยพอตอนที่เราระหว่างเรียนทำงานก็ไปปฏิบัติธรรมไปเจอท่านดร.เมธีทศพรนะเราก็ไปปฏิบัติธรรมมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีครับค่ะจนหักเหอีกและเรียนจบปุ๊บหักเหไปเพื่อนก็ชวนไปทำงานเกี่ยวกับวงการคาวบริเวณโชว์ที่ประเทศไต้หวันเราก็ไปทำงานเสร็จประมาณได้ปีหนึ่งกลับมาก็เอาตังค์มาแบ่งเพศนะฮะเอามาแบ่งเพศเอามาใส่กิจกรรมตามความฝันของสาวประเภท2ครับพอเราทำปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครตอนนั้นทำงานคาวบาเล่เนี่ยก็ทำงานตอนเย็นก็ทำงานมันก็ชีวิตก็ไม่มีอะไรค่ะตอนกลางคืนนอนตอนเช้าไปทำงานก็ชีวิตบนบีแบบนั้นก็เลยมาเริ่มทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ทำอันนี้กลับมาจากจีนกลับมาจากจีนแล้วค่ะพอทำปุ๊บเนี่ยดวงเราอ่ะมันเขาไม่ได้ขีดชะตาให้มาทำธุรกิจครับตอนแรกเหมือนจะดีหลังๆมาก็เกิดการขาดทุนก็เลิกลาไปก็กลับมาโชว์อีกกลับมาโชว์อีกอ่ะหาเงินอีกพอกลับเรากลับมาโชว์ปุ๊บพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็เบื่ออีกแล้วเป็นคนที่แล้วตอนนั้นรายได้เป็นไงครับอาจารย์ตอนนั้นรายได้เนี่ยตกเฉลี่ยเดือนละ50,000 60,000 70,000 แล้วถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงตอนนั้นที่ทำงานโชว์นะฮะก็ไม่ต่ำกว่า 50,000 จริงๆแล้วรายได้หลักคือจากการถ่ายรูปนะฮะเราก็ทำ 50,000 60,000 แล้วก็เก็บมาแล้วก็มาเริ่มในเส้นทางของเป็นพิธีกรช่องเคเบิลนะครับเป็นรายการเพศที่3ชื่อรายการยีฮาประสาทตุ๊ดก็ทำมาสักพักหนึ่งนะคะก็มีความสุขดีเราได้เจอสังคมแต่มันก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงตอนนั้นก็เป็นช่วงของการปฏิวัติพอดีรายการเคเบิลก็ยุบไปแล้วก็มาทำงานในเรื่องของเอเจนซี่พาคนไปศัลยกรรมนะคะก็สรุปแล้วก็เหมือนเบื่ออีกทำเบื่อพอเบื่อปุ๊บเพื่อนก็ชวนไปจีนมั้ยเราเคยโชว์อีกก็กลับไปโชว์อีกค่ะปีหนึ่งช่วงอยู่จีนเนี่ยค่ะเป็นช่วงหักเหที่ต้องให้มันเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะจุดเปลี่ยนเราไปอยู่นั่นเนี่ยชีวิตก็วนบีเหมือนเดิมครับกลางคืนทำงานตอนเช้านอนมันอยู่แค่นั้นค่ะแล้วเมืองจีนไม่มีวัดเราเป็นคนชอบทำบุญเราเป็นคนชอบการเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติพอไปอยู่นั่นแล้วปีหนึ่งเนี่ยจนวันหนึ่งเนี่ยฝันว่าท่านมาบอกว่าลูกทำไมอยู่แบบนี้ทำไมไม่ใช้สิ่งที่ลูกมีให้เป็นประโยชน์ยิ่งหนียิ่งจนตาเราตั้งขึ้นมาเลยค่ะบอกหัวหน้าเลยว่าเราจะกลับแต่เราบอกเขาว่าเราจะมาทำธุรกิจส่วนตัวเพราะถ้าบอกเขาว่าเราจะมาเป็นหมอดูเนี่ยไม่มีใครที่จะอนุญาตสนับสนุนนะคะจนเราก็ถามท่านว่าถ้ากลับไปเป็นในเรื่องของหมอดูนักพยากรณ์เนี่ยจะใช้ชื่ออะไรท่านบอกว่าเธอเคยเป็นเน็ตไอดอลนี่เป็นพิธีกรคนรู้จักเยอะเพื่อนเป็นเน็ตไอดอลเยอะก็ใช้ว่าออร่าหมอดูเน็ตไอดอลก่อนนะคะพอใช้ออร่าหมอดูเน็ตไอดอลเราก็กลับมาแต่เราก็คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยศาสตร์เนี่ยยิปซีก็เยอะในเรื่องของโหราศาสตร์ก็เยอะตอนนี้มีอะไรที่ต่างนะคะก็รู้จักกับอาจารย์เกมเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนตอนที่ทำพิธีกรอาจารย์เกมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของลายเซ็นคนที่สอนลายเซ็นให้นะคะก็กลับมาปุ๊บก็ทักอาจารย์เกมไปว่าจะสนใจศาสตร์ในเรื่องของลายเซ็น
อาจารย์เกมก็ได้สิมาเรียนเลยอาจารย์เกมก็ดูดวงแล้วว่าถ้าหนูเรียนเนี่ยหนูจะเป็นนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงนะเราก็จริงเหรออาจารย์เราก็ตั้งใจตอนนั้นมั่นใจมั่นใจมากค่ะกลับมาจากจีนเลยค่ะหมดทุกข้อข้าวตัวเองเลยว่าเพราะว่าพอมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยมานั่งคิดดูว่าเราทำอะไรในชีวิตที่สุดเนี่ยแล้วเรามีความสุขทำอะไรก็ได้ที่คนทำแล้วคนขอบคุณเราอาจารย์มานั่งนอนคิดดูเราทำมาบานเกือบ10อาชีพแล้วอาชีพมันมีสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยการเป็นหมอดูเวลาเราดูดวงให้ใครเนี่ยคนจะยิ้มมีความสุขและขอบคุณเราแล้วอาจารย์ชอบเวลาเราดูดวงให้ใครแล้วอุ๊ยแม่นมากเนี่ยเราก็เลยว่าอ๋อหมอดูเนี่ยเราทำได้ดีแล้วเรามีความสุขก็เลยกลับมาเลยค่ะมาตั้งต้นของการเป็นหมอดูสรุปแล้วเนี่ยพอดวงชะตาเนี่ยอาจารย์เชื่อในเรื่องของเขาขีดเส้นมาคนนี้เป็นราชินีไลเซนคนนี้เป็นหมอดูชื่อเสียงคนนี้ทำงานตรงเนี้ยพอเรามาจับโดนจุดหรือเรามาทำงานในสิ่งที่เรารักแล้วในสิ่งที่เรามีด้วยเนี่ยมันก็เลยมาไวค่ะระยะเวลาไม่ถึง2ปีอาจารย์ก็เริ่มมีชื่อเสียงมาโดยตลอดมาถึงวันนี้อาจารย์ครับมาถึงวันนี้ชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนมากค่ะจริงแล้วชีวิตอาจารย์เนี่ยจากคนที่คนก็ไม่ค่อยเชื่อถือจากเด็กที่อยู่ในวงการโชว์เรามาอยู่ตรงนี้หนึ่งการกระทำเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตการวางตัวต่างๆค่ะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะยังไงก็ตามเนี่ยคนเราอันดับแรกดูจากภายนอกก่อนสองสัมผัสตัวตนดังนั้นการเราเป็นหมอดูในไอดอลเนี่ยไอดอลคือการทำตัวที่ดีดังนั้นในเรื่องของการทำบุญทำอะไรต่างๆเราก็พยายามที่จะทำตัวที่ดีค่ะแต่ถามว่าทุกวันนี้ประสบความสำเร็จไหมก็ในระดับหนึ่งนะคะเป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่อันนี้สำคัญเลยครับพอเรามามีชื่อเสียงคุณพ่อคุณแม่ยอมรับอันนี้อาจารย์คิดว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่สนใจอย่างเดียวคือคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ยิ้มหาที่เรามีชื่อเสียงแล้วก็เราได้ทำความดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมย้อนกลับไปสมัยที่อาจารย์ประกวดเป็นไงบ้างครับช่วงนั้นสายประกวดเดินสายประกวดเนี่ยก็ถามว่าก็มีทั้งได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนั้นมีความหวังไงกับด้านของการประกวดตอนนั้นมีความหวังเราก็อยากได้มงกุฎเนาะเราก็อยากเป็นนางงามอยากเป็นที่หนึ่งแต่ดวงอาจารย์มันเหมือนกับว่าท่านไม่ได้ไปตรงนั้นมันจะถึงระดับสูงสุดทุกอย่างเลยก็โดนดึงลงตลอดเลยก็ต้องเริ่มทำสิ่งใหม่อะค่ะดังนั้นในการเป็นนางงามก็ได้ประสบการณ์นะคะได้ประสบการณ์จนถึงทุกวันนี้ก็มีนางงามหลายคนที่มาดูดวงกับอาจารย์นะมาดูในเรื่องของลายเซ็นนะคะมีนางงามที่มีตำแหน่งเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นทำให้อาจารย์รู้ชีวิตของนางงามรู้ชีวิตของนักธุรกิจรู้ชีวิตของนางโชว์รู้ชีวิตหลายๆอย่างของหลายๆคนเพราะเราทำมาหลายอาชีพอะค่ะจากชีวิตที่เดินสายจนมาเป็นหมอดูอาจารย์คิดว่าจุดหนึ่งมันเกิดจากอะไรบ้างจึงอาจารย์ว่าจุดหนึ่งเกิดจากพื้นฐานของอาจารย์ชอบทำบุญแล้วก็หนึ่งทำบุญแล้วก็เซ็นที่เรามีสองในเรื่องของการที่เราทำอะไรแล้วเรามีความสุขค่ะแล้วก็สุดท้ายคือเจอครูบาอาจารย์ที่ดีถ้าถามว่าทุกวันนี้อาจารย์ไม่เจอคนดีๆหรือครูบาอาจารย์ที่ดีอาจารย์ก็ไม่มีถึงทุกวันนี้ค่ะอันนี้ก็คือสำนักอาจารย์แล้วส่วนใหญ่ก็อาจารย์นั่งด้านไหนครับอาจารย์จะนั่งด้านนี้ค่ะเห็นมีอ๋อมีนั่งด้านนี้นะคะอันนี้เป็นพระพิฆเนศนะคะอันนี้จะเป็นกรอบรูปนะคะจริงๆแล้วองค์เนี้ยค่ะอยากให้เนี่ยองค์เนี้ยเป็นพระแม่ลักษมีที่ออกสื่อมากที่สุดนะคะก็คือองค์เนี้ยออกรายการทุกที่โชว์ออกหลายๆสื่อเลยที่อาจารย์สัญญากับท่านว่าถ้าอาจารย์มีชื่อเสียงอาจารย์ได้ออกสื่อเนี่ยอาจารย์จะพาพระแม่ออกรายการจะพาให้คนไทยได้รู้จักพระแม่ลักษมีให้คนไทยได้บูชาอาจารย์ตั้งสัจจะและปฏิฐานไว้สรุปท่านก็ออกรายการเยอะมากค่ะประมาณเกือบ10รายการแล้วค่ะตอนแรกก็จะพาท่านไปหลังๆมาเรามีสำนักแล้วก็จะไม่ยกย้ายท่านแล้วท่านก็จะอยู่ในรายการนะคะมีรายการไหนมาอาจารย์ก็จะแนะนำองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะลูกศิษย์ขอรางวัลที่1ลูกศิษย์ขอในเรื่องการขายที่ลูกศิษย์ขอตำแหน่งได้หมดเลยค่ะสิ่งลี้ลับตรงนี้อาจารย์จะบอกไงบ้างครับ
สิ่งลี้ลับบอกคุณผู้ชมยังไงบ้างสิ่งลี้ลับเนี่ยอาจารย์อยากบอกว่าในเรื่องของความเชื่ออาจารย์ไม่สามารถบังคับใครให้มาเชื่อได้ในเรื่องของความรู้สึกอาจารย์ไม่สามารถบังคับใครให้มารู้สึกได้แต่อาจารย์ก็จะบอกท่านเสมอว่าขอให้ได้พบคนนะคะที่ศรัทธาที่รักในตัวท่านและรักในตัวเราเนี่ยเข้ามานะคะดังนั้นในเรื่องของความศรัทธาเนี่ยมันก็จะเหมือนเรื่องของความรักถ้าคุณไม่ศรัทธาในความรักคุณไม่เปิดใจคุณก็จะไม่พบคู่ในเรื่องของศรัทธาความเชื่อเหมือนกันคุณเปิดใจคุณเชื่อนะคะคุณก็จะได้พบสิ่งดีๆซึ่งสำนักนี้ก็ไม่ได้สอนให้คนงมงายนะคะไม่ได้สอนว่าคุณเอาเงินเท่านี้มาสิแล้วทำพิธีให้นะคะและในเรื่องการแก้อะไรต่างๆของอาจารย์จะให้เขาไปทำบุญเองนะคะดังนั้นก็ทำให้ทุกคนเข้ามาเนี่ยเกิดความสบายใจอยากมาหามีลูกศิษย์มากเรื่อยๆอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าคนเนี่ยเข้ามาหาอาจารย์ค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ออกรายการหาเนี่ยโหราหาลือนะคะอันนี้ก็รายการโลกแห่งดวงอันนี้ช่องมายาชาแนลค่ะอันนี้ก็ช่อง108พยากรณ์ค่ะแล้วก็อันเนี้ยออกนิตยสาร IC นะฮะหมอดูเน็ตไอดอลนะฮะมี9คนนะก็จะมีหมอแม็กคันเทพมีหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของรับรางวัลนะฮะอาจารย์รับรางวัลกับเอกอัครราชทูตประจำอินเดียด้วยเป็นรางวัลนี้ครับนะคะอาจารย์ก็มีความที่ดีใจมากว่าเรานับถือพระแม่ฮินดูนะแล้ววันหนึ่งอาจารย์ก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับเอกอันนี้ในโอกาสที่ท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยนะคะครับนะฮะก็รับรางวัลเกี่ยวกับในเรื่องการส่งเสริมฮินดูในประเทศไทยนะฮะก็จะมีรูปอยู่ตรงนั้นนะฮะถือว่าเราเนี่ยเรานับถือฮินดูเนาะเราก็ดีใจว่าคนอินเดียจริงๆเนี่ยเอกอัครราชทูตเนี่ยมามอบตำแหน่งให้มามอบรางวัลให้ภูมิใจใช่ใช่ใช่ค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราทำเราเผยแพร่พระแม่ให้คนได้รู้จักแล้วมีคนเห็นความดีเรานะฮะก็รับรางวัลจากมือท่านเลยค่ะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอาจารย์ถึงเรื่องลายเซ็นคนดังนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงได้ว่าลายเซ็นสำคัญยังไงกับชีวิตของคนเรานะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการเชนนิทูครับมาคุยกับอาจารย์ออร่ากันต่อครับถึงลายเซ็นครับคราวนี้จะมาโชว์ลายเซ็นเลยครับว่าอย่างผมเซ็นหรือว่าช่างภาพเซ็นเนี่ยมีผลต่อชีวิตยังไงบ้างต่อชีวิตอย่างไรบ้างก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอพูดในเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นก่อนนะคะศาสตร์ลายเซ็นในประเทศไทยก็มีหลายปรมาจารย์หลายปูรูนะคะแต่ขออาจารย์จริงแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมาในเรื่องของลายเซ็น4ธาตุการนับธาตุนะการนับธาตุตัวเขียนหรือลายเซ็นเนี่ยก็จะแตกต่างจากธาตุเกิดหรือธาตุของห่วงจุ้ยธาตุห่วงจุ้ยก็จะมีอีกธาตุหนึ่งนะฮะธาตุลายเซ็นธาตุตัวเขียนเนี่ยก็จะมีอีกแบบหนึ่งการนับเดือนก็จะแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นทำไมอาจารย์ถึงดูแม่นมากอะไรนะอาจารย์คิดว่านะการนับธาตุเนี่ยเป็นจุดเสน่ห์อันหนึ่งที่ของคนอื่นเนี่ยไม่มีเหมือนของอาจารย์นะคะดังนั้นอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะจริตของอาจารย์แต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันการเรียนก็จะแตกต่างกันหลายสาขาหลายแขนงนะฮะอาจารย์แต่ละคนก็จะเหมือนน้ำเหมือนร้านอาหารที่มีรสเผ็ดรสของหวานก็ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนที่จะต้องเป็นเลือกว่าชอบอาจารย์ท่านใดถูกชะตากับท่านใดเคยมีบุญร่วมกับท่านใดมานะคะและในเรื่องของลายเซ็นเนี่ยหนึ่งนะคะอาจารย์จะดูตั้งแต่เรื่องของตัวเขียนเลยนะคะอันนี้ของใครคะผมเองครับอาจารย์ในตำแหน่งของตัวเขียนนะคะจนสุดท้ายเลยนะคะตำแหน่งของตัวเขียนเนี่ยก็เกิดวันที่เท่าไหร่คะ18เดือนเลยคะ02อ่ะเอาแค่นี้พอกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะของกุมภาพันธ์ต่อพอนะคะธาตุของลายเซ็นเนี่ยก็จะเติมจากไม่ใช่ดินน้ำลมไฟจะเป็นไฟดินลมน้ำนะคะแล้วก็หาธาตุเสริมนะคะอาจารย์จะจำแนกก่อนว่าทำไมอาจารย์ถึงดูตัวเขียนด้วยใครที่เข้ามาอาจารย์จะบอกว่า
เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เซ็น1ครั้งวันเดือนปีเกิดอันดับแรกนะคะอาจารย์จะหาธาตุของตัวเขียนก่อนนะคะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ธันวาคมมกราคมกุมภานะไฟดินลมเป็นคนธาตุลมนะคะลมเนาะดังนั้นอาจารย์ก็จะเริ่มวิเคราะห์แล้วว่าลมเนี่ยเซ็นมาอย่างไรนะคะคุณหนุ่ยนะคะสุดที่คุณครับนะคุณหนุ่ยสุดที่คุณอาจารย์จะมาเริ่มจำแนกของตัวเขียนก่อนครับตัวเขียนก็จะบ่งบอกถึงในเรื่องของตั้งแต่เกิดเลยจนอนาคตนะคะตำแหน่งแรกตัวตนตำแหน่งที่2นะคะในเรื่องของบริวารเพื่อนร่วมงานครับจนไปถึงเรื่องของเงินช่องไฟในเรื่องของเงินจนถึงอาจารย์จะขีดให้ดูเพื่อความเข้าใจง่ายล่างมาถึงนามสกุลนามสกุลตัวแรกคือคู่ครองครอบครัวนะคะลากไปถึงอีกนะคะตำแหน่งเนี้ยคือครอบครัวบริวารพี่น้องหรือพ่อแม่อันนี้ตำแหน่งของอสังหาที่มีอยู่นะคะอาจารย์จะเริ่มวิเคราะห์ในเรื่องของชื่อนะคะคุณหนุ่ยนะฮะเป็นคนเขียนคล้ายๆลักษณะของธาตุไฟเป็นคนอารมณ์จริงๆแล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนคิดอะไรคิดไวแต่เป็นคนที่มีความครีเอทในเรื่องของต่างๆดีนะคะคิดเรื่องงานอะไรนี่ได้แบบชนะเลิศมากได้โดดเด่นมากนะคะแต่ระมัดระวังนะคะเรื่องของการช่วยเหลือคนนะคะทำคนคุณไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะเช่นนะคะให้คนอื่นยืมเงินแล้วคนอื่นไม่จ่ายหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่ได้รับการตอบแทนเท่าที่ควรดังนั้นนะคะคุณหนุ่ยต้องเลือกคนในการช่วยเหลือนะคะหรือเลือกคบคนในการช่วยเหลือหรือช่วยใครแล้วอย่าไปหวังผลว่าเราจะได้ผลอะไรนะคะส่วนในเรื่องของเงินเนี่ยเป็นคนที่รู้จักในการใช้จ่ายดีอยู่แล้วนะคะส่วนตำแหน่งของเรื่องคู่มีปัญหาเรื่องคู่ตลอดเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะดังนั้นตกตำแหน่งเรื่องมาเรื่องคู่แล้วเรื่องคู่เนี่ยพอมันตวัดขึ้นมามันตกตำแหน่งมันเป็นกากบาทหมายความว่ามีคู่แล้วต้องคิดมากมีคู่แล้วเรื่องอะไรที่ไม่น่าทะเลาะมันก็เป็นเรื่องนะคะครับได้ข่าวว่าเพิ่งเลิกกันเหรอคะตอนนั้นนะคะในเรื่องของคู่เนี่ยมันมีปัญหาดังนั้นถ้าจะแก้ไขอย่างไรนะคะนามสกุลพองทองนะฮะกองทองดังนั้นกอไก่ก็เขียนกอไก่ให้ดีๆค่ะอ๋อให้เป็นนะคะใช่ค่ะดังนั้นในเรื่องของอสังหาในเรื่องของงานต่างๆช่วงนี้เข้ามาดีอยู่แล้วนะฮะแต่เข้ามาปุ๊บก็ต้องมีเหตุให้ใช้จ่ายนะคะแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยเราได้ดูกันก่อนเนาะนะอาจารย์ปรับเปลี่ยนให้นะดังนั้นในเรื่องของอสังหาหรือเรื่องของต่างๆในปีนี้ดีนะฮะได้ซื้ออะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะแต่ดีที่นะฮะมีคนช่วยเหลือในเรื่องของเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆดังนั้นอาจารย์ว่าปีนี้ไม่น่าห่วงค่ะเรื่องของการทำโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยปีนี้ก็เริ่มทำได้นะคะถ้าถามว่ารายการนี้ดีไหมอาจารย์มั่นใจเลยว่ารายการนี้ดังแน่นอนสาธุครับอาจารย์ครับดังนั้นนะคะอย่าสระอุห้ามยาวครับนะคุณหนุ่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยอาจจะเป็นเรื่องของลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นสอเสือเนี่ยคุณหนุ่ยต้องมีหัวให้ชัดเจนนะคะแล้วตัวนี้ก็ตวัดไปจุดควรมีจุดเดียวค่ะเอาออกเลยกอไก่นะฮะแล้วคุณหนุ่ยก็ตวัดไปถ้ามีขีดได้ค่ะขีดตัวนี้หมายถึงว่าแบกรับภาระปัญหาตั้งแต่ครอบครัวที่ทำงานคุณหนุ่ยแบกรับหมดเลยนะฮะเป็นคนที่ทำงานเหนื่อยบ่อยครั้งที่เจอปัญหาและอุปสรรคนะคะดังนั้นขีดได้ค่ะขีดนิดเดียวเปลี่ยนจุดมาเป็นจุดเบิร์นค่ะเพื่อความครีเอทหรือความคิดที่จะสร้างสรรค์ในเรื่องงานมากกว่านี้ค่ะของผมก็จบไปครับค่ะใครที่เป็นของช่างภาพครับค่ะของช่างภาพถูกต้องไหมคะครับของช่างภาพคุณประเสริฐนะคะมีนาคมเดี๋ยวอาจารย์ดูธาตุก่อนธันวามกรากุมภามีนาธาตุน้ำนะคะธาตุเขียนธาตุน้ำของคุณช่างภาพปอปาถือว่าค่อนข้างดีค่ะตัวตนนี้ดีแต่หางยาวไปหน่อยการที่หางยาวมันหมายถึงว่าน้ำจะไหลแล้วมันมีอะไรมาปิดหมายถึงว่าเป็นคนชอบปิดกั้นตัวเองด้วยครับเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยคนรอบข้างก็จะปิดกั้นด้วยนะคะดังนั้นจากลายมือเขียนคุณประเสริฐเหมือนกันนะคะมีเพื่อนก็เพื่อนก็ชอบมายืมเงินหรือเพื่อนขอความช่วยเหลือนะคะช่วงนี้เงินนะคะใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของงานในเรื่องของครอบครัวนะคะตอนนี้มาดูในเรื่องของลายเซ็นคุณประเสริฐนะคะน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวนะคะการใช้เงินใช้ทองเนี่ยช่วงนี้เสียเยอะเสียหนักนะคะหมดไปกับครอบครัวเยอะมากนะคะ
ไม่ซ่อมบ้านก็ซ่อมรถซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยเยอะนะคะดังนั้นปอปาคุณประเสริฐนะคะควรอย่ายาวนะคะอย่ายาวเนาะแต่คุณประเสริฐเป็นคนเก็บเงินเก่งนะค่อนข้างดีส่วนตัวเนี้ยอันนี้ควรปอปานะคะห้ามยาวเขียนไปเลยค่ะเหมือนเดิมตัวนี้ห้ามลากยาวค่ะลากยาวปุ๊บหมายถึงว่าคนอื่นเอาภาระปัญหามาให้นะคะประเสริฐก็เขียนไปนะคะห้ามยาวนะคะส่วนไอ้เนี่ยยึกยึกยืนเนี่ยอาจารย์ไม่แนะนำเนาะหนึ่งนะฮะเรื่องภาวะความเครียดมันก็จะเป็นตามขึ้นลงของที่เราเขียนด้วยนะคะดังนั้นน่าจะนามสกุลอะไรนะคะเทพสีเทพสีนะคะเทพสีอ่ะอาจารย์ก็ถ้าเป็นเทพสีก็เขียนให้มันดีๆนะคะเทพสีก็เขียนดีๆไปเลยเขียนดีๆไปเลยค่ะให้มันชัดเจนอันนี้มันเหมือนข้อความวุ่นวายของปัญหาในครอบครัวที่ไม่จบสิ้นนะครับไม่ปัญหาครอบครัวแฟนก็ปัญหาของครอบครัวตัวเองนะคะดังนั้นเขียนให้เหมือนเดิมค่ะประเสริฐนะคะเขียนให้ดีๆค่ะดังนั้นทำไมตอนเด็กๆครูบาอาจารย์บอกว่าเขียนหนังสือให้ดีๆนะคะนักเรียนให้สวยงามเราก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วจริงนะเพื่อนที่เขียนตัวหนังสือสวยก็จะต้องติดท็อป10เรียนเก่งนั้นมันหมายถึงว่าจิตใต้สำนึกของแต่ละคนใครที่เขียนยึกยืดตวัดเสียบไปเสียบมาเนี่ยทุกคนเลยมีปัญหาในเรื่องของชีวิตนะคะดังนั้นเขียนให้สวยสวยนะคะแต่ดีค่ะคุณประเสริฐเนี่ยเป็นคนทำอะไรแล้วตั้งใจจริงนะคะชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุ้มครองซึ่งคุณประเสริฐเนี่ยจากที่อาจารย์สัมผัสได้เนี่ยน่าจะมีในเรื่องของการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วน่ามีครูบาอาจารย์คุ้มครองที่ดีน่าจะเป็นพ่อแก่หรือฤาษีอะไรเนี่ยที่นับถืออยู่นะคะดังนั้นเนี่ยไหว้ท่านบ่อยๆแล้วก็ทำบุญนึกถึงท่านดวงชะตาของคุณประเสริฐเนี่ยดีจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะคุณผู้ชมก็ดูไปก็ลองสังเกตตัวเองนะครับว่าเอ้ยแบบอาจารย์ทักมาเนี่ยอาจจะใกล้เคียงตัวเองหรือเปล่านะครับจริงจริงแล้วมันก็มีผลก็จริงๆแล้วมันเป็นจิตใต้สำนึกกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ครับกี่เปอร์เซ็นต์ชีวิตของการทำงานของเราด้วยจริงๆแล้วเนี่ยความกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยส่งผลถึงประมาณ 10-20% เพราะว่าสังเกตว่าตัวหนังสือตัวเขียนแต่ละครั้งเนี่ยคนที่มาหาอาจารย์แต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาวะความเครียดสภาวะที่เขาเจอการน้ำหนักของตัวเขียนก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นทำไมถึงมันบ่งบอกนะฮะพลังงานของคุณก็จับมามันก็เขียนลงในกระดาษอยู่แล้วครับในเรื่องของตำแหน่งปัญหาต่างๆเลยมันก็จะออกมาในตัวเขียนหรือลายเซ็นดังนั้นแต่ยังไงก็ตามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณพูดดีคิดดีทำดีด้วยถ้าเราไม่พูดดีคิดดีทำดีเนี่ยต่อไปจะให้เปลี่ยนลายเซ็นกับปรมาจารย์คนไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่ส่งผลค่ะเปลี่ยนลายเซ็นแล้วยังขี้เกียจยังไม่กตัญญูยังว่าพ่อว่าแม่เนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าไม่ส่งผลก็ติดทุกอย่างแล้วพอเราเปลี่ยนเนี่ยการกระทำเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนไม่คิดเยอะทำให้สิ่งดีๆเนี่ยก็จะโดนบันดาลให้ในชีวิตของคนที่มาเปลี่ยนค่ะคือจริงๆมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยใช่ค่ะครับว่าจะต้องคิดดีทำดีก็ถ้าทำประสงค์ร้ายเนี่ยมันก็ไม่มีผลเสียต่อใช่ค่ะเหมือนกันศาสตร์เนี่ยมันส่งผลแค่ถึง20%ครับนะคะบางคนเนี่ยมีขวัญและกำลังใจมาเปลี่ยนลายเซ็นเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นก็ส่งผลให้เขาเนี่ยมีความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเราไม่มองในสิ่งที่ลี้ลับเราเป็นหมอดูยุคใหม่เราต้องอิงเกี่ยวกับความจริงด้วยถ้าความจริงถ้าเราไม่มองถึงสิ่งลี้ลับถึงศาสตร์เลยเนี่ยเขามาแล้วเขาเกิดความสบายใจมีความมั่นใจเขามีความมั่นใจว่าลายเซ็นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วชีวิตเขาดีขึ้นและเขาไม่คิดเรื่องเดิมๆเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแน่นอนครับอย่างคนดังๆที่อาจารย์จะโชว์ลายเซ็นคนดังๆอาจารย์จะมีคลอคให้ค่ะนะครับอาจารย์ครับของมือถือนะคะอาจารย์ก็เก็บสถิติไว้นะคะคุณผู้ชมดูนะครับว่าอาจารย์จะวิเคราะห์ของแต่ละคนคนดังในโลกใบนี้เอาตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะครับเป็นศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเนาะที่ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะที่ตอนนี้เป็นฮือฮามากเดี๋ยวกล้องแพนมาดูตอนนี้เป็นขอขอบคุณด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ตีเนตรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ตีเนตรสารพงศ์นะคนนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ตีเนตรเนี่ยลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์มากมี21 เส้นนะคะ แล้วเส้นเหมือนกันหมดเลยครับอาจารย์คิดว่าพอดีไปบังเอิญตรงกับธาตุเขาพอดี
ถ้าเขาอาจจะเป็นธาตุไม้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของธาตุที่ส่งเสริมพอดีทำให้นะคะเขาเป็นครูบาอาจารย์คนนะคะแต่ทันใดก็ฉันนั้นค่ะถ้าตามหลักอาจารย์เนี่ยปัญหาสุขภาพหนึ่งในเรื่องของระบบลำไส้หรือในเรื่องของการระบบทางเดินหายใจก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะสังเกตดีๆว่าก็จะมีสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนจริงๆแล้วมันบ่งบอกความเป็นตัวตนเขาอาจจะเขียนคิดว่าตรงนี้เป็นสนามหญ้าก็ได้อันนี้เป็นหลังคามหาลัยและนี่ก็เป็นทางเข้าดังนั้นการคิดเหตุของลายเซ็นแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดของเขาด้วยเนาะแต่จริงแล้วลายเซ็นเนี่ยมันคือเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาดังนั้นไม่มีใครเซ็นแบบนี้แน่นอนครับ นะแต่อาจารย์คิดว่ามันส่งเสริมแต่ถ้าไปสัมผัสชีวิตเขาเนี่ยถ้ามันหักล้างเนี่ยลายเซ็นเนี้ยถ้าเขาเกิดลายเซ็นธาตุลายเซ็นเป็นธาตุไฟแต่เขาเซ็นเป็นธาตุนี้เนี่ยจะทำให้เขาเสียอสังหาหรือมีรถก็รถจำนองจำนำมีบ้านก็บ้านโดนยึดมีครอบครัวครอบครัวก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่เคยอาจารย์ก็ไม่เคยสัมผัสชีวิตของรองศาสตราจารย์อะไรนะตรีเนตรเนาะดังนั้นถ้ามาสัมผัสมาสัมภาษณ์ก็อาจจะรู้ถึงปัญหาว่าตรงหรือไม่ตรงแต่ไงก็ตามเป็นลายเซ็นที่มีเอกลักษณ์ดีค่ะแต่ก็ไม่แนะนำสำหรับทุกคนบางคนเอาไปเซ็นอาจจะเกิดปัญหาของครอบครัวและชีวิตได้อยู่ที่ธาตุด้วยใช่ค่ะถูกต้องมีท่านอื่นอาจารย์ครับมีท่านอื่นเนี่ยท่านนี้เลยดูไปเรื่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้เป็นความรู้เป็นแนวทางของเราด้วยเป็นแนวทางค่ะบางคนอาจจะดูแล้วไม่ดีอาจจะปรับเปลี่ยนหรือมาอาจารย์ก็ได้นะครับไมเคิลแจ็คสันค่ะคนนี้โอ้โหคนนี้เป็นชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะครับจริงแล้วเนี่ยอันนี้อาจารย์เอามาจากเว็บไซต์หนึ่งของยุโรปของประเทศของต่างประเทศซึ่งศาสตร์ไลเซนเนี่ยต่างประเทศให้ความเคารพและให้ความน่าเชื่อถือมากอาริสโตเติลก็ได้พูดไว้ว่าในเรื่องของศาสตร์ไลเซนเนี่ยถ้าเราจะดูคนขยันคนเก่งให้ดูไลเซนหรือตัวเขียนคนจีนก็มีความเชื่อค่ะของจื้อได้กล่าวไว้ว่าจะดูบัณฑิตเนี่ยให้ดูตัวเขียนหรือลายมือนะครับว่าคนนี้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนสามัญชนคนธรรมดานะคะดังนั้นไมเคิลแจ็คสันเนี่ยอันนี้อาจารย์วิเคราะห์ให้ดูเลยอันดับแรกตัวแรกเลยเหมือนขาที่เขาเต้นมากเหมือนโน้ตดนตรีดูตรงเนี้ยเหมือนโน้ตดนตรีมากเหมือนขาที่เขาเต้นท่าประจำเขาก้องโลกมากนะคะหลังๆนะคะก็เป็นบริวารซึ่งหมายถึงแฟนคลับที่มีทั่วโลกเลยพอมาถึงจุดเนี้ยเป็นรูปโลกนะคะอาจารย์คิดว่าเหมือนรูปโลกมากนะคะสังเกตดีๆคุณนุ่นนะคะตรงนี้เป็นรูปโลกรูปโลกเนี่ยก็มีผ่าครึ่งกลางหมายความว่าไมเคิลแจ็คสันนี่กินคนทั้งโลกเลยนะคะคนทั้งโลกจะต้องจดจำเขาแน่นอนนะคะมาถึงหลังๆเนี่ยเขามีไมเคิลแจ็คสันเนี่ยมีอาณาจักรเป็นของตัวเองตำแหน่งอสังหามีห้องใต้ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะตำแหน่งเนี้ยหมายถึงว่าลายเซ็นเนี้ยโดยรวมแล้วนี่อาจารย์ถือว่าดีส่งเสริมดวงชะตานะคะเป็นลายเซ็นที่มีเอกลักษณ์ตรงนี้ก็เหมือนดาวดาวก็หมายถึงว่าความเป็นจุดเด่นความเป็นศิลปินระดับโลกของเขาอยู่แล้วนะคะดังนั้นไมเคิลแจ็คสันเป็นลายเซ็นที่อาจารย์ชอบอีกลายเซ็นหนึ่งที่เอามาให้ดูนะคะดูอันนี้ภาพรวมของไมเคิลนะครับไมเคิลแจ็คสันค่ะท่านอื่นนะครับท่านอื่นนะคะอาจารย์ชอบลายเซ็นคนนี้ค่ะบารักโอบามานะคะบารักโอบามามาเลยค่ะคนแรกเลยบารักโอบามาจะสังเกตว่าเหมือนของไมเคิลแจ็คสันมากนะคะมีรูปโลกเหมือนกันดังนั้นบารักโอบามานี่ก็เลยเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกค่ะบารักตัวบีเชื่อมพันมาหมดเลยนะคะดังนั้นในเรื่องของบริวารต่างๆเนี่ยเขารับปัญหาภาระของทั้งโลกเหมือนกันนะบารักโอบามาพอเกิดอะไรก็ตามเนี่ยบารักโอบามาก็จะต้องมาช่วยเคลียร์ช่วยแก้ไขปัญหาของทั้งโลกเลยนะคะซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะคะส่วนตำแหน่งในเรื่องของอสังหาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะคะคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ต้องเงินทองก็ต้องตามมาเนาะส่วนคนที่สองอาจารย์ชอบมากคนนี้นะเจ้าของวอลต์ดิสนีย์นะคะน่าจะเป็นคุณอะไรนะคุณคุณชื่ออะไรนะแต่ว่าเป็นเจ้าของวอลต์ดิสนีย์อ่ะดูลายเซ็นปิดรูปแม็กกี้เมาส์บ่งบอกชัดเจนค่ะว่าเขาเป็นเจ้าของวอลต์ดิสนีย์นะคะอย่างการเขียนภาพนี้มันมีผลไหมครับอาจารย์เขียนภาพนี้มันมีผลไหมอาจารย์ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเอกลักษณ์
มันเป็นในเรื่องของเขาอยากให้เขาคนทั้งโลกจดจำว่าเขาเป็นในเรื่องของธรรมเกี่ยวกับอะไรนะจริงๆนะอาจารย์มีลายเซ็นคุณโน้ตอุดมด้วยคุณโน้ตอุดมวาดเป็นรูปหน้าตัวเองเลยเดี๋ยวจะให้ดูคุณรูปโน้ตอุดมก่อนนะคนนี้แบบว่าอาจารย์ชอบอีกลายเซ็นหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะฮะคุณโน้ตอุดมเนี่ยเขียนมาเป็นรูปของหน้าตัวเองเลยซึ่งอาจารย์เห็นครั้งแรกท่าโอ้โหตกใจมากนะครับบอกว่ามันเก่งจังคิดได้มากนะคุณโน้ตอุดมเดี๋ยวมาแล้วค่ะอันนี้ลายเซ็นคุณโน้ตอุดมนะฮะคุณโน้ตอุดมแต้มพาณิชย์เหมือนเขามากค่ะเหมือนเขามากนะฮะนี่ค่ะคุณโน้ตอุดมแต้มพาณิชย์พอเรามองมาปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นคุณโน้ตอุดมจริงๆแล้วลายเซ็นเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนเอกลักษณ์และหน้าตาของแต่ละคนได้นะคะดังนั้นหนึ่งเรื่องของการพยากรณ์ตัวแรกเนี่ยถ้าใครมีปัญหาสุขภาพปวดขาก็จะเขียนเหมือนขาหักใครมีปัญหาสุขภาพการผ่าตัดก็จะตัดช่วงช่องท้องดังนั้นลายเซ็นเนี่ยมันมีรายละเอียดอ่อนเยอะดังนั้นอาจารย์คิดว่ามันเป็นพรสวรรค์ของอาจารย์ด้วยนะคะแต่ละคนนะตามนุษย์จะไม่เหมือนกันการมองลายเซ็นอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่มองลายเซ็นที่แตกต่างคนอื่นบางคนนะเอาร้อยตามามองก็จะไม่เหมือนกันทั้งร้อยตานะคะดังนั้นลายเซ็นก็จะเหมือนยันประจำตัวด้วยนะคะมันแปลกที่ว่าลายเซ็นที่จะเหมือนกันน้อยมากในโลกนี้มีคนเป็นหมื่นล้านคนเลยลายเซ็นเหมือนกันน้อยมากดังนั้นลายเซ็นเนี่ยทำไมมันถึงส่งผลมันส่งผลเหมือนเลขบัตรประชาชนเป็นรหัสของชีวิตค่ะว่าคนนี้เกิดมาแล้วต้องมีรหัสยังไงชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรลายเซ็นก็เหมือนกันค่ะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูลายเซ็นอีกคนหนึ่งที่แปลกเนี่ยอันนี้เซ็นในพาสปอร์ตเลยนะคะนี่ของต่างชาติเซ็นเป็นรูปหนูเข้าใจว่าเขาอาจจะชอบหนูอยู่แล้วหรือเขาอาจจะทำฟาร์มหนูแฮมสเตอร์ก็ได้ก็เลยชอบหนูเขียนเป็นรูปหนูเลยอย่างนี้มันส่งผลยังไงบ้างอาจารย์ส่งผลยังไงบ้างตัวนี้ถ้าเป็นตามศาสตราจารย์คือธาตุทองธาตุทองหมายถึงนะฮะส่งเสริมในเรื่องของคนธาตุดินถ้าเขาเป็นคนธาตุดินอยู่แล้วก็ส่งเสริมค่ะมีเงินเก็บ มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเป็นธาตุทองเขาเป็นธาตุไฟเนี่ยก็คือจบเลยไฟมันหลอมทองมีอะไรก็หมดไปใช้เงินก็หมดอสังหาหรือทำอะไรก็ตามไม่ประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนดูลายเซ็นของคนชื่อดังได้แต่จะเรียนแบบไม่ได้ทุกคนไม่นานทุกคนเนี่ยอย่างไปเห็นของใครมาก็เอามาเขียนเซ็นตามเนี่ยอันนั้นคือไม่ใช่การถ่ายดาราหลายๆคนเนี่ยก็เชื่อในเรื่องของลายเซ็นเนี่ยคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะเป็นรูปนกแก้วเลยวาดเป็นนกแก้วเลยเซ็นเลยค่ะเขาอาจจะเปิดฟาร์มนกแก้วหรือมีความชอบเกี่ยวกับนกอยู่แล้วนะคะแต่ลายเซ็นก็มีอินฟินิตี้ด้วยเป็นเรื่องของเลข8จริงๆแล้วสมัยนี้ศาสตร์ลายเซ็นเขาเอาเกี่ยวกับความมงคลหรือความเชื่อเข้ามาปรับเปลี่ยนด้วยอาจารย์แต่ละคนนะคะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อใครจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นธาตุทองธาตุทองถ้าเขาเป็นคนธาตุดินเนี่ยก็ธาตุทองส่งเสริมชีวิตเขาอยู่แล้วค่ะนะคะต่อไปลายเซ็นอันนี้ลายเซ็นของพระสงฆ์ค่ะเรามาดูเลยของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็พระสงฆ์ท่านนี้อาจมีความรู้เกี่ยวกับเลขยันคาถาอักขระเซ็นมาก็เขียนเป็นเลขยันเลยนะฮะวัดโพสีก็เขียนเป็นพระครูอะไรก็แล้วแต่นะคะมันบ่งบอกเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนอันนี้เป็นในเรื่องของธาตุไม้นะคะธาตุไม้ถ้าเขาเป็นธาตุไฟก็ไม่ส่งเสริมค่ะแต่จริงๆถ้าจะส่งเสริมเนี่ยมันก็ต้องดูธาตุอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นเขาเนาะอันนี้ของใครดีอันนี้ของวอชิงตันก็ไปแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นของนักเขียนระดับประเทศเนาะครับโมเสสใช่ไหมโมเสสเนี่ยมาดูลายเซ็นโมเสสเขาเป็นคนถนัดวาดภาพโดยผู้กันนะคะเขาก็เลยเอาผู้กันเขียนนะคะก็เหมือนกับความเป็นศิลปินความเป็นอินดี้ของเขานะคะอาจารย์ให้ดูโมเสสแฝงไปด้วยจริงๆแล้วน่าจะเป็นรูปคนนะรูปคนนะอาจารย์จะเห็นที่เป็นหัวนะคะเป็นรูปคนนั่งนะก็รวมเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์ศิลปินการวาดภาพเข้าไปแค่นั้นเองค่ะโมเสสนะคะอันนี้เป็นนักอวกาศคนแรกของโลกนักอวกาศคนแรกของโลกก็จะจำลองเหมือนยานอวกาศเลยนะเห็นไหมครับเป็นเครื่องบินอันนี้
ดังนั้นลายเซ็นบ่งบอกความตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนดังนั้นถ้าเกิดเข้ามาหาอาจารย์เนี่ยเขายื่นมาถ้าเขาไม่บอกเขาหาอาชีพอะไรอาจารย์อันดับแรกอาจารย์ก็จะดูก่อนว่าเขาเขียนเป็นอะไรมาอาจารย์ก็จะได้ดูวิเคราะห์ได้อาจารย์ก็ถามว่าถ้าเขาเขียนในเรื่องของอย่างคนนี้เป็นเมกกี้เมาส์เนี่ยอาจารย์ก็จะถามว่าทำอาชีพอะไรมีความชื่นชอบเกี่ยวกับในเรื่องของวอลต์ดิสนีย์อยู่แล้วหรือคะหรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับในเรื่องของวอลต์ดิสนีย์เราจะวิเคราะห์จากตรงนี้ก่อนเสริมกันไหมใช่ค่ะใช่หรือคนนี้อาจารย์ก็จะถามว่าเป็นสจ๊วตหรือคะหรือเป็นมาแบบนี้แต่จริงแล้วตามสถิติของอาจารย์เนี่ยทุกคนทำอาชีพอะไรก็จะคล้ายๆคนนั้นนะครับอาจารย์ให้ข้อคิดไงกับคนที่ความเชื่อกับเรื่องลายเซ็นหรือว่าดูดวงด้วยอาจารย์อยากให้ข้อคิดไงกับคนที่ชอบดูคนที่ชอบดูอาจารย์ว่าในเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นมันเป็นอะไรที่เป็นตัวตนมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวมันมีแหล่งที่มาเชื่อถือได้นะคะแล้วก็บวกกับเซนส์ของอาจารย์เนี่ยทำให้หลายๆคนมายื่นลายเซ็นมาอาจารย์รู้ถึงครอบครัวรู้ถึงปัญหาของเขาที่เขาพบเจออยู่เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นดังนั้นนะคะในเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่างมงายมันเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้มันมีแหล่งที่มาที่ไปดังนั้นเนี่ยลายเซ็นเราเนี่ยก็จะบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ลายเซ็นหรือแก้ไขเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าเสียหายหรือเป็นสิ่งที่ลำบากเลยนะคะนะใครที่เข้ามาคุยกับอาจารย์อย่างของคุณหนุ่ยเนี่ยเซ็นอันให้คุณหนุ่ยเซ็นอันเก่าให้ดูเป็นอย่างไรนะคะเอาประการนี้ไปประการนี้ซะอาจารย์ก็คือว่าขึ้นอยู่กับจริตแต่ละคนเหมือนคุณหนุ่ยชอบกินรสเผ็ดถ้าอาจารย์ไปเปลี่ยนเลยถ้าอาจารย์ไปเปลี่ยนเลยไม่ให้กินเผ็ดเนี่ยก็จะไม่สามารถทำได้คุณหนุ่ยกินเจอยู่อาจารย์เติมเนื้อหมูเข้าไปเนี่ยก็ไม่สามารถกินได้ดังนั้นพื้นฐานของการแก้ไขลายเซ็นที่ดีนะคะอันดับแรกเราก็จะต้องปรับจากเดิมไม่เยอะเพื่อให้เจ้าชะตาค่อยๆปรับเปลี่ยนพอเจ้าชะตาค่อยๆปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ค่อยๆเติมสิ่งที่เป็นมงคลหรือสิ่งที่เป็นความน่าเชื่อถือเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหเคยเซ็นแบบนี้มา 10-20 ปีเอกสารทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดแต่จะเปลี่ยนเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่มันเป็นไปได้นอกจากว่าคุณตื่นมาคุณหัดเซ็นทุกๆเช้าแต่ไงก็ตามอาจารย์คิดว่าทุกอย่างต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะมันถึงจะเป็นมงคลกับชีวิตค่ะตอนนี้อาจารย์ติดตามอาจารย์ได้ที่ไหนอย่างไรครับฝากคุณผู้ชมเลยครับติดตามอาจารย์ได้ที่ Facebook นะคะออร่าราชินีไลเซ็นค่ะหรือแอดไลน์aura_789 หรือโทรนักคิวดูดวงแบบส่วนตัว0944614274นะคะดูดวงส่วนตัววิเคราะห์ลายเซ็นนะคะครั้งละ 1,000 บาทค่ะแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอคุณจันทร์มากมากครับที่นำความรู้ในด้านศาสตร์ลายเซ็นมาพูดคุยกันนะครับรวมถึงเส้นทางชีวิตกว่าจะมาถึงวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะจันทร์ครับคุณผู้ชมครับเรามีนิสานเชียร์นินทูนะครับมอบเป็นสมาชิกกับคุณผู้ชมนะครับ1ปี2ท่านนะครับโทรมาที่0095-115-7836นะครับจะมีทีมงานจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ผมทีมงานและอาจารย์ออร่าต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ